อัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink นะคะประจำวันที่5กรกฎาคมกันต่อค่ะช่วงนี้ค่ะมีข่าวลือหนาหูนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเพลงใหม่ๆของ Blackpink ออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะทั้งจากเกม PUBG ค่ะที่บอกว่าจะมีการนำเพลงของพวกเธอเพิ่มเข้าไปในโหมดเกมใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะก็มีนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะเป็นชาวออสเตรเลียอินเดียค่ะที่เคยทำงานเพลงร่วมกันกับ Blackpink นะคะในเพลงที่ชื่อว่า Love to Hate Me ก็อยู่ๆค่ะก็มีการแท็กหา Blackpink นะคะแล้วก็มีการปล่อยตัวอย่างทำนองเพลงออกมาด้วยหลายคนเนี่ยก็เลยงงแล้วก็สงสัยนิดๆนะว่าเอ๊ะปล่อยออกมาแบบนี้เนี่ยคือต้องการจะสื่ออะไรนะคะจะบอกว่าหลุดมันก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนตั้งใจโพสต์ลงใน IG ของเขาเองนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยออกมาแบบนี้เราก็กลัวใช่ไหมว่า YG เนี่ยถ้าเกิดรู้เข้าเนี่ยก็อาจจะดองเพลงนี้ของสาวๆ Blackpink ไปเลยก็เป็นได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือค่ะว่าลิซ่าเนี่ยก็อาจจะได้มีการคอลแลบร่วมกันกับเซเลน่าโกเมซคือก็มีการปล่อยเนาะเป็นตัวอย่างออกมาด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนก็น่าจะได้ฟังกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคิดว่าใช่เสียงของน้องลิซ่ากับเซเลน่าโกเมซด้วยหรือเปล่าหรือว่านะคะเป็นเพราะว่าสำนักข่าวค่ะมีไปสัมภาษณ์เซเลน่าโกเมซพอดีนะคะแล้วก็มีการถามค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่จะได้เห็นผลงานเพลงใหม่ๆของเธอเนี่ยในเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งเซเลน่าค่ะก็ตอบว่าแน่นอนนะคะกำลังทำเพลงอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในสตูดิโออะไรประมาณนี้ด้วยอะค่ะก็เนาะมันก็เหมือนกับใกล้ๆกับช่วงที่แบ็คทิงใกล้ๆกำลังจะออกเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมหลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะมีการคอลแลบกับแบ็คทิงอีกรอบด้วยหรือเปล่านะคะก็ผู้คนค่ะเขาก็เริ่มเดากันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันยังไม่มีใครเนาะออกมาคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะคะก็นะคะไหนใครค่ะได้ฟังเพลงตัวอย่างไปแล้วบ้างเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนนะก็ลงมาพูดคุยกันได้แล้วกันค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่จิซูก็ไม่ได้ไปงานของทันดีออนะคะเป็นเพียงแต่ว่าเธอค่ะมาโพสต์ลงใน IG Story ค่ะเพื่อที่จะชวนบลิงเนาะไปดูงานโชว์แบบออนไลน์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีค่ะให้กับ IG ของเจนนี่ด้วยนะคะที่ล่าสุดค่ะก็เพิ่งจะแตะทะลุ68ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยใช้เวลาประมาณ1เดือนพอดีเลยนะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ย67 ล้านเนี่ยตอนช่วงประมาณวันที่3เดือนที่แล้วนะคะวันนี้วันที่5ใช่ไหมก็ประมาณ1เดือนเนี่ยแหละค่ะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วด้วยนะคะแอดก็เอาข่าวอัปเดตมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า